คนโง่ที่รู้ว่าตัวเองโง่ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาฉลาดแต่คนโง่ที่คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดไม่มีวันที่จะกู้มันกลับได้โง่ต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยแอนิเมชันกันบ้างนะครับและแอนิเมชันเรื่องนี้มีชื่อว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นั่นแหละครับอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่พีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเมื่อ65ล้านปีก่อนเหล่าไดโนเสาร์ต่างใช้ชีวิตกันอย่างผาสุกและนี่คือรังไข่ของไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าอิโกโนดอนเป็นไดโนเสาร์กินพืชและในขณะที่ไข่ทั้งหมดในรังนี้กำลังรอที่จะฟักตัวแม่ของพวกเขาก็ทะนุถนอมตั้งหน้าตั้งตารอเวลาให้ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ออกมาสู่โลกกว้างในขณะนั้นลูกไดโนเสาร์ที่ชื่อพาราซอโลโลฟัสเขาก็ซุกซนวิ่งไปทั่วมั่วไปหมดและก็ไปเจอกับกระป๋องบินได้ตัวหนึ่งมันทำให้เขาสนใจมากอยากจะกินลาบกระป๋อมและมันทำให้เขาวิ่งตามมันเข้าไปในป่าลึกจนไปเจอกับลูกพี่ของกระป๋อมบินได้ตามกูอยู่นั่นแหละฟ้องลูกพี่แม่งเลยและไอตัวนี้มันคือไดโนเสาร์ที่ชื่อคาโนทอรัสและแน่นอนสภาพของมันคงไม่แดกผักมันก็ไล่งาบพาราน้อยเพราะมายุ่งกับลูกน้องกระป๋อมของมันและมันทำให้ไดโนเสาร์ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นพากันแตกตื่นตกใจและวิ่งหนีกันอลหม่านและมันก็บังเอิญไปเหยียบไข่อีโกโนดอนที่อยู่บนพื้นเกือบแตกทั้งหมดแต่ก็ยังมีอยู่ใบหนึ่งที่ยังไม่แตกดวงดีจัดทันใดนั้นไอไดโนเสาร์จอมขโมยไข่ที่ชื่อโอวิแรปเตอร์มันก็มาเจอกับไข่ฟองนั้นพอดีก็นั่นแหละของชอบมันเลยมันก็ได้หยิบไข่ใบนั้นวิ่งไปโดนทันทีและในขณะที่มันกำลังจะแดกไข่สดเพื่อหวังจะโดบเป็นยาชูกำลังเพื่อนของมันก็ดันทะลึ่งมาแย่งไข่จากมือมันแล้วมันทำให้ไข่ฟองนั้นกระเด็นกระดอนร่วงลงไปในแม่น้ำและในขณะที่ไข่กำลังดำน้ำไปอยู่นั้นกับปอมว่ายน้ำตัวบักควายก็แดกไข่เข้าไปซะอย่างนั้นแต่มันคงจะไม่ถูกใจในรสชาติมันก็คายทิ้งออกมาซะดื้อและมันทำให้ไข่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำแต่ยังไม่จบเพียงแค่นั้นไอเทอราโนดอนมันก็พาไข่ฟองนี้บินขึ้นไปบนฟ้าครบแล้วบนบกในน้ำขึ้นมาบนอากาศโคตรแห่งไข่มันก็ได้พาไข่ใบนี้บินออกไปจากแหล่งกำเนิดข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงเกาะแห่งหนึ่งและในขณะที่มันกำลังบินอยู่บนเกาะแห่งนี้จู่ๆก็มีนกบินมากวนใจมันซะอย่างนั้นและมันทำให้ไข่ใบนี้ร่วงลงมาจากบนฟ้าที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อตัวลีเมอร์ตระกูลสายพันธุ์เดียวกับลิงนั่นแหละครับตัวลีเมอร์ต่างก็พากันหนีตายกันจ้าละวันอะไรแม่งร่วงลงมาวะและลีเมอร์ตัวนี้มีชื่อว่าพรีโอและนี่คือพ่อของเธอชื่อยาส่วนเจ้าขนสีทองชื่อซินนี่ชายในนั้นพรีโอก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูเจ้าไข่ลอยฟ้าที่วางอยู่ตรงหน้าของพวกเขาเธอก็ตัดสินใจแกะเปลือกไข่ออกและทันทีที่เธอเอาเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยออกมาพ่อของเธอก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยพอมันโตมันก็จะกินพวกเราเขาก็เลยบอกให้พรีโอกำจัดมันซะพรีโอก็เลยยื่นไดโนเสาร์ให้กับพ่อของเธอแต่พอถึงเวลาที่เขาจะจัดการกับเจ้ากระป๋อมตัวน้อยเขาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากความน่ารักของเจ้าหนูน้อยและจู่ๆเจ้าหนูน้อยแม่งก็ยี่ออกมาเฉยเลยและก็แน่นอนพวกเขาตัดสินใจที่จะเลี้ยงกระป๋อมตัวนี้ไว้หลายปีผ่านไปไดโนเสาร์ตัวน้อยได้เติบใหญ่จนเป็นวัยรุ่นและเป็นที่รู้จักของตัวลิเมอร์ทั้งเกาะทุกตัวเรียกเขาว่าอาราดาและนี่คือพระเอกของเรานะครับเรียกพระเอกดีกว่านะครับคล้องปากและในวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวลิเมอร์วัยรุ่นทั้งหลายจะทำการเลือกคู่นะครับและเพื่อนสนิทของเขาอย่างซินนี่ก็โตเป็นหนุ่มพอที่จะได้เวลาทำการเลือกคู่เขานี่ก็ดีใจสุดๆพระเอกก็พาพวกหนุ่มๆลีเมอร์มาส่งให้กับลีเมอร์สาวๆพวกเขานี่ก็พากันสนุกสนานและเลือกคู่แต่ผลสุดท้ายลีเมอร์ตัวเมียนั้นมีไม่เพียงพอกับความต้องการของลีเมอร์หนุ่มมันทำให้ซินนี่นั้นขาดคู่และมันทำให้เขาต้องรอใหม่ในปีหน้าเฮ้ยชีวิตของหนุ่มสวดปวดข้อมือทันใดนั้นก็มีแสงบางอย่างร่วงลงมาจากฟากฟ้าเป็นแสงสีที่สวยงามมันมากมายจนพวกเขาต่างพากันจ้องมองแต่ในความงามนั้นแฝงไปด้วยความอันตรายที่พวกเขายังไม่เคยพบเจอเพราะมันคือฝูงอุกกาบาตที่พุ่งลงมาถล่มพื้นโลกและทันทีที่มันพุ่งลงมาด้านหน้าของพวกเขามันซ้ำให้ตัวลีเมอร์พากันวิ่งหนีแตกกระเจิงพระเอกของเราก็พาครอบครัวของเขาวิ่งหนีสุดชีวิตอุกกาบาตมันก็พุ่งลงมาอย่างกระหน่ำจนพระเอกไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้แล้วเพราะด้านหน้าของเขาคือเหวและด้านล่างคือน้ำทะเลแต่มันก็ไม่มีเวลาจะให้พวกเขาแม้แต่จะคิดพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงกระโดดลงไปในทะเลและพากันว่ายน้ำข้ามมาที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ซึ่งไม่ใช่บ้านของพวกเขาพวกเขาก็พากันมองไปที่เกาะที่ซึ่งมีเปลวไฟมากมายกำลังไหม้บ้านของพวกเขาอยู่และมันทำให้พวกเขาเสียใจมากเวลาต่อมาพวกเขาก็พากันเดินทางต่อพระเอกก็เหมือนจะเห็นกับอะไรบางอย่างเขาจึงพยายามวิ่งตามสิ่งนั้นไปและพอไปถึงเขาก็พบว่ากูไม่น่าวิ่งตามมันมาเลยเพราะไอ้พวกนี้มันคือฝูงไบโอแรปเตอร์ที่กำลังหิวและคิดว่าตรงหน้าของพวกมันคืออาหารเกรด A พระเอกก็ตัดสินใจวิ่งหนีด้วยความเร็วแสงแต่ฝูงแรปเตอร์มันก็วิ่งตามเขามาติดๆหิวจัดพวกมันก็กระโดดเกาะด้านหลังของเขามันก็พยายามจะกัดเขาแต่ก็ไม่ค่อยถนัดแต่จู่ๆพวกมันก็กระโดดออกจากตัวของเขาซะอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าพวกมันเจอกับฝูงกระป๋อมที่เยอะกว่าเพราะมัน
ังคือฝูงอพยพของไดโนเสาร์กินพืชที่มีชีวิตรอดจากอุกกาบาตเมื่อคืนนี้และผู้นำของฝูงนี้ชื่อโครนและน้องสาวของมันชื่อนิราและนิราก็คือนางเอกของเรานะครับพระเอกและพวกรีเมอร์ต่างก็พากันมึนงงกับสิ่งที่เห็นนะครับพวกเขาแทบจะไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ตัวไหนเลยนอกจากอาราดานะครับและพระเอกก็ไปเจอกับไดโนเสาร์แก่รังท้ายขบวนที่ชื่ออีมาไดโนเสาร์สไตล์ราโคซอรัสป้าเบเลนี่ไดโนเสาร์แบคิโอซอรัสและเด็กน้อยขี้เล่นชื่อเอิร์ลไดโนเสาร์แองคิโอซอรัสพวกเขานั้นรังท้ายขบวนเสมอเพราะว่าเดินไม่ทันฝูงแก่ๆกันแล้วนะและในขณะที่ฝูงของกระป๋อมกำลังพักเพื่อจะเดินทางต่อไอโครนหัวหน้าฝูงมันก็เดินผ่านมาตรงพวกเขาพระเอกก็คุยกับโครนนะครับว่าพวกเขาน่ะเดินรอคนแก่บ้างเพราะพวกเขานั้นเดินไม่ทันและไอลูกน้องของโครนที่ชื่อบลูทอนมันก็เหมือนจะทำร้ายเขานะครับโครนก็ได้ห้ามมันไว้โครนก็บอกกับพวกเขานะครับว่าเขาจะไม่หยุดรอและอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้และก็ดูเหมือนนางเอกจะสนใจในตัวของพระเอกนะครับเวลาต่อมาฝูงกระป๋อมยักษ์ก็พากันเดินทางต่อโครนก็สั่งให้บลูทอนทำการบอกกฎการเดินทางให้กับพวกที่มาใหม่มันก็บอกว่าระยะทางต่อจากนี้จะไม่มีน้ำกินจนกว่าจะได้ข้ามไปฟากนู้นแล้วเราจะไม่รอใครทั้งสิ้นใครไม่ไหวก็ปล่อยตายไปตามธรรมชาติอย่างโหดจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินแบบหามรุ่งหามค่ำพวกเขาก็เดินทางด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ถึงกระนั้นโครนก็ยังสั่งให้พวกเขาเร่งฝีเท้ากันอีกพวกป้าๆก็พากันเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากในระหว่างนั้นพวกแรปเตอร์มันก็ตามสูตรพวกเขามาติดๆแล้วรอกินซากของพวกที่เดินต่อไปไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นยังมีน้องคาโน2ตัวเดินตามฝูงของพวกเขามาด้วยเช่นกันเวลาต่อมาพวกเขาก็พากันมาจนถึงทะเลสาบในความทรงจำของพวกเขาที่นี่มีน้ำมากมายสุดลูกหูลูกตาแต่ความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาเห็นมันกลับเป็นพื้นที่อันรกร้างว่างเปล่าแห้งแล้งสุดๆพวกเขาก็พากันเสียใจมากที่ไม่มีน้ำให้พวกเขากินโครนมันก็สั่งให้บูทอนและลูกน้องอีกคนไปสำรวจละแวกนี้ว่ายังมีน้ำอยู่บ้างไหมและมันก็สั่งให้พวกกระป๋อมเดินทางกันต่ออีกไม่เกิน3วันถึงจะเจอแหล่งน้ำอดน้ำไปอีก3วันแต่ป้าอีมาไม่ยอมที่จะเดินไปต่อเพราะเธอบอกว่าที่นี่มันเคยมีน้ำพระเอกก็มาปลอบใจเธอและบอกให้พวกเธอนั้นรีบเดินทางต่อไม่งั้นจะไม่ทันฝูงแต่เธอก็ไม่ยอมไปนะครับจนกระทั่งป้าเบเลนี่เดินเข้ามาหาป้าอีมาและทันทีที่ป้าเบเลนี่ย่างกลายร่างมหึมาของเธอเข้ามาในสระน้ำที่แห้งขอดพระเอกก็เหมือนจะได้ยินอะไรบางอย่างเขาก็เลยทำการขุดดินแล้วก็รู้แน่ว่าด้านล่างนั้นมีน้ำอย่างแน่นอนพวกเขาก็บอกให้ป้าเบเลนี่กดเท้าลงไปในดินทันใดนั้นน้ำก็ผุดขึ้นมาอย่างน่ามหัศจรรย์และมันทำให้พวกเขาทั้งหมดดีใจพระเอกก็ตะโกนเรียกฝูงที่กำลังเดินจากพวกเขาไปและทันทีที่ไอโครนได้ยินเสียงเรียกมันก็รีบวิ่งพุ่งตรงมาที่บ่อน้ำและมันก็ดันซ้ำซ่าห่วงน้ำกับพวกเขาอ้าวชุบมือเปิบและมันทำให้พวกไดโนเสาร์ทุกตัวพากันวิ่งกรูเข้ามาเพื่อจะแย่งกันกินน้ำวุ่นวายสุดๆในขนาดเดียวกันที่บลูทอนและเพื่อนของเขาก็เดินมาหาน้ำแต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยว่างเปล่าทันในนั้นคาโนมันก็จู่โจมสายฟ้าแลบใส่เขาทั้งคู่และมันทำให้เพื่อนของบลูทอนโดนคาโนลากไปแดกไอ้บลูทอนมันก็วิ่งหนีออกมาไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดเวลาต่อมาพระเอกของเราเขาก็สอนวิธีหาน้ำใต้ดินให้กับพวกเด็กๆที่อยู่ในฝูงและมันทำให้นางเอกนั้นรู้สึกปิ๊งปังวิบวับกับพระเอกพระเอกก็สอนวิธีหาน้ำให้กับนางเอกเกิดมาเพิ่งจะเคยได้ดูไดโนเสาร์จีบกันแต่กลับกันไอ้โครนซึ่งมองดูพวกเขาอยู่มันก็รู้สึกไม่พอใจที่พระเอกมาจี้จ้ากับน้องสาวของเขาทันในนั้นไอ้บลูทอนที่สะบักสะบอมจากการหนีน้องคาโนทั้ง2ตัวและเมื่อโครนเห็นสภาพของบลูทอนก็ไม่ต้องสืบว่าโดนอะไรมามันก็ได้สั่งให้เหล่าฝูงกระป๋อมทำการเดินทางโดยทันทีแต่พวกป้าๆนั้นยังไม่ทันได้ลุกขึ้นฝูงกระป๋อมมหึมาก็เดินไปไกลจากพวกเขาแล้วพระเอกจึงบอกให้โครนรอคนแก่ด้วยแต่โครนก็เลยบอกกับพระเอกว่าใครตามไม่ทันก็ให้เป็นตัวสังเวยผู้ล่ายื้อเวลาไปสิโคตรใจร้ายพระเอกก็เลยวิ่งมาตามพวกป้าๆและแน่นอนการเคลื่อนที่ของพวกเขาติดลบอย่างหนักจนทำให้พวกเขาไม่สามารถจะตามฝูงทันเวลาต่อมาพระเอกและไดโนเสาร์ชราภาพก็พากันเดินทางมาจนเจอกับไอ้บูทอนที่นอนแอ่งแมงรอความตายอยู่พระเอกก็พยายามจะช่วยเขานะครับแต่ไอ้บลูทอนมันโคตรยิงมันไม่ยอมไม่ช่วยในขณะนั้นฝนก็ใกล้จะตกเต็มทีเอิร์ลก็ชี้ไปที่ถ้ำและแนะนำให้พวกเขาไปหลบฝนกันในนั้นและในขณะที่พวกเขากำลังหลบอยู่ในถ้ำไอ้บลูทอนมันก็ตามมานะครับถึงแม้จะยิงก็ยังไม่อยากตายจากนั้นพรีโอก็เอาสมุนไพรมารักษาให้กับบลูทอนบลูทอนมันก็บอกนะครับว่าโชคชะตาของมันต้องตายอยู่ที่นี่แต่พรีโอก็บอกนะครับใช่ถ้าเจ้ายอมแพ้นั่นก็เพราะเจ้าเลือกเองไม่ใช่ชะตากรรมใช่เลยมีแต่คนที่ยอมแพ้กับชีวิตเท่านั้นที่จะโทษดินโทษฟ้าโทษอากาศโทษในโชคชะตาของตัวเองทันในนั้นน้องคาโน2ตัวก็เหมือนจะมาเยี่ยมชมพวกไดโนเสาร์รังท้ายพวกนี้และมันทำให้พวกเขาต้องพากันเดินลึกเข้าไปในถ้ำแต่น้องคาโน
โนมันก็ได้ยินเสียงของพวกเขาและมันก็แน่นอนมันก็จะไล่แดกพระเอกทันทีแต่บลูทอนที่ทำท่าจะไม่ไหวก็มาช่วยพระเอกและบอกให้พวกเขานั้นหนีไปบลูทอนมันก็ตัดสินใจกระแทกเข้าไปที่ถ้ำแล้วมันทำให้หินมากมายร่วงลงมาทับน้องคาโนและมันทำให้บลูทอนโดนหินทับไปด้วยตายคาที่แต่ตายแบบมีประโยชน์ส่วนน้องคาโนม่องเท่งไปหนึ่งตัวเหลืออยู่แค่ตัวเดียวมันก็ได้วิ่งหนีไปเวลาต่อมาพวกเขาก็พากันเดินเข้าไปในถ้ำเดินกันสลึกเลยและก็ดูเหมือนว่าถ้ำนี้จะเป็นทางตันแต่พวกเขาก็เจอกับช่องหินที่มีแสงรอดเข้ามาและมันทำให้พวกเขามีความหวังพระเอกจึงพยายามกระแทกกองหินที่อุดรูถ้ำนี้ไว้แต่มันกลับทำให้หินถล่มลงมาทับเพิ่มเข้าไปอีกและมันจึงทำให้พระเอกนั้นถอดใจแต่ป้าเบลินี่ก็บอกว่าเธอไม่ยอมตายอยู่ในนี้หรอกเธอก็เลยยกตัวของเธอขึ้นและกระทืบลงไปที่กองหินนั้นพวกเขาทั้งหมดก็พากันดันหินที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาและมันทำให้พวกเขาพบกับพื้นที่ทำรังที่อุดมสมบูรณ์พวกเขานี่ก็พากันดีใจกันใหญ่อย่างกับสวรรค์แต่พระเอกก็ถามกับป้าอีมานะครับแล้วฝูงที่มาก่อนเราอยู่ที่ไหนอีมาก็ไปเจอกับเส้นทางเก่าที่พวกเธอเคยมาและมันก็มีกองหินมากมายปิดทางนั้นไว้พระเอกก็เลยรีบไปบอกกับพวกเขาว่ามีทางอื่นที่มาได้เหมือนกันตัดมาที่ฝูงกระป๋อมที่พากันยืนงงอยู่ตรงกองหินมากมายที่ปิดทางเข้าเมืองลับแลโคลนก็เลยสั่งพวกเขาทั้งหมดปีนข้ามไปแต่ดูยังไงก็ปีนลำบากนางเอกก็บอกให้โคลนพาพวกกระป๋อมพวกนี้เดินอ้อมไปเถอะเพราะดูแล้วไม่น่าจะไหวทางในนั้นพระเอกก็มาพระเอกก็บอกกับโคลนว่าเขามีทางที่ดีกว่าที่จะไปที่นั่นและบอกกับโคลนว่าอย่าปีนไปเลยเพราะทางฝั่งนู้นมันเป็นหน้าผามันไม่มีทางลงแต่โคลนมันก็ไม่สนใจนะครับมันยังสั่งให้พวกเขาทั้งหมดปีนข้ามไปเหมือนเดิมแต่พระเอกก็เรียกไดโนเสาร์ทุกตัวให้ตามเขามาและมันทำให้โคลนโมโหสุดๆจนเขาเข้ามาทำร้ายพระเอกแต่ในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนโคลนจัดการนางเอกก็มาช่วยเขาไว้และเดินตามพระเอกไปโดยไม่สนใจคำเรียกของพี่ชายของเธอก็พี่กูโง่หลังจากนั้นไดโนเสาร์ทุกตัวก็ตัดสินใจเดินตามพระเอกทันในนั้นน้องคาโนที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียวก็เดินตรงมาหาพวกเขาเพราะความเหงาและก็ดูเหมือนว่าจะหิวด้วยและมันทำให้ไดโนเสาร์ทุกตัวหวาดกลัวเป็นอย่างมากพระเอกก็เลยตัดสินใจวิ่งตรงไปหาน้องคาโนเขาก็เปล่งเสียงเซอร์ราวลำโพงดอกแปดใส่น้องคาโนพวกไดโนเสาร์ทั้งหมดเห็นดังนั้นก็พากันคำรามจนเสียงกระหึ่มทำให้น้องคาโนนั้นมึนงงกับสิ่งที่ได้ยินรำคาญจริงๆแต่ในขณะที่ไดโนเสาร์ทุกตัวกำลังเปล่งเสียงน้องคาโนก็เหลือไปเห็นไอ้โคลนที่กำลังเล่นกายกรรมปีนหินโชว์มันอยู่และแน่นอนคาโนก็อยากจะไปเล่นด้วยรอแป๊บน้องคาโนจึงรีบวิ่งไปหาโคลนนางเอกและพระเอกก็วิ่งตามมาช่วยโคลนแต่ในขณะเดียวกันที่โคลนก็ปีนมาจนถึงยอดของผาหินมันก็เห็นว่าทางลงไปฝั่งนู้นแม่งไม่มีจริงๆโง่จริงๆเลยกูทันในนั้นน้องคาโนก็ปีนขึ้นมาจนถึงตัวของโคลนมึงปีนเก่งจังวะคาโนเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันก็ได้แหละครับโคลนก็โดนน้องคาโนอัดเละและในขณะที่คาโนกำลังจะแดกไอ้โคลนพระเอกก็พุ่งเข้ามาและกระแทกน้องคาโนร่วงลงไปที่ผาหินทำให้น้องคาโนร่วงลงมาตายน่าสงสารจริงๆแต่มันก็ไม่ทันแล้วโคลนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสมากแล้วก็ตายตามไปเล่นกับน้องคาโนบนสวรรค์เวลาต่อมาพวกฝูงกระป๋อมทั้งหมดก็สามารถมาจนถึงดินแดนสวรรค์ได้สำเร็จเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปพระเอกและนางเอกพวกเขาก็มีลูกกันแล้วนะครับและไข่ก็กำลังจะฟักและในขณะที่พวกเขากำลังจ้องมองไข่ที่กำลังจะฟักลูกคนแรกของพวกเขาก็กระเทาะไข่ออกมายาก็อุ้มเด็กน้อยขึ้นมาและก็เหมือนเดิมไดโนเสาร์ตัวน้อยยี่ยวใส่เขาเฉยเลยแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้ที่เก่าเกือบถึง20ปีและพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ